จริงเหรอ BABYMONSTER ถูกเลื่อนเดบิวต์อนาคตตึกดำสั่นคลอนสื่อเกาหลีรายงานวอลกำหนดเดิมเดบิวต์ BABYMONSTER เกิลกกรุ B ๊ป e วงใหม่ของ YG Entertainment ที่วางเอาไว้ได้ถูกยกเลิกและเลื่อนแลนการเดบิวต์ออกไป วันที่28กันยายนสตาร์นิวส์สื่อในเกาหลีได้เปิดเผยว่ากำหนดการเดบิวต์ของ B.A.B.Y.M.O.N.S.T.E.R. ที่ก่อนหน้านี้ได้ระบุเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนได้ถูกยกเลิกไปแล้วและทำให้แพลนการเดบิวต์ของวงต้องถูกเลื่อนออกไป Babymonster ได้ยืนยันไลน์อัพสมาชิกทีมเดบิวท์ทั้ง7คนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและได้ปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมาต่อเนื่องจนกระทั่งถึงช่วงเดือนกรกฎาคมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียและช่อใน YouTube ของวงที่มีผู้ติดตามแล้วมากกว่า3ล้านคนจะหยุดการอัปเดตไปซึ่งในตอนแรกทาง YG ได้วางแพลนการเดบิวต์ของวงเอาไว้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ก่อนที่จะมีข่าวตามออกมาว่าทั้งเจ็ดสาวจะเริ่มทำกิจกรรมโปรโมตการเดบิวต์ของพวกเธอในเดือนกันยายนแต่อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่มีคอนเทนต์โปสเตอร์โปรโมตหรือตารางกำหนดการต่างๆของ Babymonster ถูกปล่อยออกมาทำให้กำหนดการเดบิวต์ที่หลายคนจับตามองว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนั้นจะอายมาเกิดขึ้นและต้องรออัปเดตข่าวคราวคว,วามคืบหน้ากันต่อไปโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สื่อในเกาหลียกมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนการเดบิวต์ของ Babymonster ออกไป ก็คือประเด็นการพิจารณาคดีที่ยังไม่สิ้นสุดลงของยางฮยอนซอกที่ทำหน้าที่เป็น e x ็กเซคค e ทีฟโปรดิวเให้กับการเดบิวต์ของ B A B Y M O N S T E R ซึ่งการพิจารณาคดีของยางฮยอนซอกจากการยื่นอุทธรณ์ครั้งล่าสุดคาดว่าจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และน่าจะเป็นจุดที่แพลนการเดบิวต์ของวงกลับมาคืบหน้าอีกครั้ง